จ่อเรียกไมเมดเนสผบตรสั่งสอบจ้างตำรวจและคอมมานโด50นายวิ่งไล่จับในห้างร้างล่าสุดเมื่อวันที่19มิถุนายน2566พลตำรวจโทอาชญนไกรทองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้กล่าวว่าจากกรณียูทูบเบอร์ชื่อดังเนสไมเมดเนสจ้างตำรวจ50นายและคอมมานโดไล่ล่าในห้างร้างโดยโพสต์คลิปภารกิจเอาตัวรอดคลิปหนึ่งพร้อมได้ระบุข้อความว่าจะรอดไหมจนกลายเป็นกระแสสังคมถึงความเหมาะสมนั้นประเด็นนี้พลตำรวจเอกดำรงศักดิ์กิติประภัสผบตร.รับทราบแล้วโดยสั่งการด่วนให้พลตำรวจโทธนายุทธและพลตำรวจตรีไพโรธซึ่งอยู่ในพื้นที่เกิดเหตุจังหวัดกาญจนบุรีได้ลงตรวจสอบข้อเท็จจริงว่าบุคคลที่ปรากฏในคลิปเป็นตำรวจจริงหรือเปล่าได้ขออนุญาตถ่ายทำการแสดงในการแต่งกายตำรวจตามระเบียบกฎหมายหรือไม่รวมทั้งการใช้อาวุธปืนยุทโธปกรณ์ยานพาหนะถูกต้องหรือเปล่าหากพบว่าเป็นความผิดให้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ในเบื้องต้นทราบว่ามีข้าราชการตำรวจจริงบางนายที่ร่วมแสดงส่วนผู้แสดงอื่นๆกำลังตรวจสอบโดยละเอียดเพิ่มเติมในกรณีดังกล่าวนอกจากนี้แล้วเนี่ยยูทูบเบอร์ชื่อดังอย่างเนสไมเมดเนสผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบการแสดงในกรณีที่จะต้องมีการแต่งกายเป็นตำรวจหรือว่าแต่งกายคล้ายตำรวจที่ประสงค์จะเผยแพร่ต่อสาธารณชนจะต้องแต่งบทเนื้อหารายละเอียดเครื่องแบบเครื่องแต่งกายที่ต้องใช้แสดงให้หัวหน้าสถานีตำรวจณท้องที่ที่จะถ่ายทำไม่น้อยกว่า5วันก่อนทำการถ่ายทำหรือว่าทำการแสดงตามพ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติพ.ศ.2565มาตรา155ประกอบกฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์การแจ้งให้หัวหน้าสถานที่ตำรวจท้องที่ทราบซึ่งหากไม่มีการขออนุญาตโดยถูกต้องแล้วไปจ้างบุคคลภายนอกที่ไม่ใช่ตำรวจมาแต่งกายเป็นตำรวจโดยไม่มีสิทธิ์ก็จะเป็นความผิดฐานเป็นผู้ใช้และเมื่อมีการกระทำผิดลงมีการแต่งกายตำรวจโดยไม่มีสิทธิ์ยูทูบเบอร์นั้นจะต้องรับโทษเสมือนตัวการนอกจากนี้เลยรายงานข่าวได้แจ้งว่าขณะนี้เจ้าหน้าที่กำลังเตรียมออกหมายเรียกยูทูบเบอร์ดังอย่างเนสไมเมดเนสมาสอบสวนเกี่ยวกับเรื่องราวดังกล่าวเรื่องราวการจ้างตำรวจ50นายคอมมานโดไล่ล่าในห้างร้างจนกลายเป็นกระแสสังคมถึงความเหมาะสมหรือไม่ขณะเดียวกันก็กำลังตรวจสอบข้อเท็จจริงถึงความเหมาะสมถ้ามีตำรวจเข้ามาเกี่ยวข้องก็จะต้องดำเนินคดีทางวินัยแล้วก็อาญาถ้าเข้าข่ายว่ามีความผิด